เรื่องของการปิดสวนสาธารณะห้ามประชาชนเข้าไปใช้นะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเราจะไปคุยกับโฆษกกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับมาตรการที่วันนี้ออกมาล่าสุดของทางกรุงเทพมหานครกำลังจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมไหมฮะว่าจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นออกมาหลังจากนี้อีกหรือไม่ฮะคือเรื่องของมาตรการนะครับเราดำเนินการพิจารณาตลอดนะฮะทุกอาทิตย์คงจะไม่ใช่ทุกอาทิตย์แล้วอาทิตย์หนึ่งอาจจะหลายครั้งเลยครับเพราะว่าเราต้องดูสถานการณ์ตลอดซึ่งมาตรการเนี่ยอาจจะเข้มขึ้นหรืออาจจะอ่อนลงก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขและสถานการณ์และคำแนะนำของนักวิชาการและแพทย์ครับผมดังนั้นก็ตอนนี้เราเลยออกมาตรการเพราะเราพิจารณาว่าต้องมีการเพิ่มอีกในส่วนที่เราออกในวันนี้ครับท่านคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพอะค่ะเรามีการประเมินบ้างไหมคะว่าหลังจากที่ทั้งประกาศใช้พรกฉุกเฉินแล้วประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงแล้วขอความร่วมมือตามมาตรการต่างๆของทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วเนี่ยประชากรในกรุงเทพให้ความร่วมมือกับมาตรการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะรวมมาตรการทุกๆอย่างนะครับทางเราได้มีการทำโพลนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการทำโพลถึงความร่วมมือของประชาชนตอนนี้ความร่วมมืออยู่ที่ประมาณ 70% นะฮะในภาพรวมเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องของการปิดหรือว่าอะไรแต่ว่าเรื่องของมาตรการทุกๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอยู่ที่ 90% ฮะถึงจะควบคุมโรคได้ดังนั้นถามว่าคนให้ความร่วมมือไหมเราคิดว่าคนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือแต่เราต้องการให้คนส่วนใหญ่มากกว่านี้ครับประมาณ 90% ในการให้ความร่วมมือกับมาตรการของเราครับค่ะคือ 70% เป็นตัวเลขที่น่าพอใจแต่จะให้ได้ผลดีมันต้อง 90% เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามาตรการที่ออกมาณวันนี้ค่ะทั้งปิดสวนสาธารณะเอ่ยทั้งจำกัดเรื่องของเวลาเปิดปิดร้านค้าต่างๆเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเพิ่มประกาศตรงนี้ออกมาคะก็คืออย่างแรกนะครับเราก็ต้องการที่จะลดการเคลื่อนย้ายของคนให้ได้มากที่สุดก็คือง่ายๆคืออยากให้คนออกจากบ้านน้อยที่สุดดังนั้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีห้าก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราพิจารณาว่าต้องการให้คนส่วนน้อยนะฮะที่ยังออกจากบ้านเนี่ยก็ให้อยู่ที่บ้านเพราะว่าออกในช่วงเวลานั้นก็อย่างที่ทราบดีหลังเที่ยงคืนถึงตีห้าก็จะมีคนบางส่วนที่จะไปซื้อแอลกอฮอล์บ้างหรือไปซื้ออาหารเพื่อมาสังสรรค์ที่บ้านต่อบ้างนะฮะเพราะว่าตอนนี้สถานบริการก็ปิดหมดแต่ในประเด็นสำคัญในเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการทำความสะอาดครับยังมีร้านหลายร้านที่เปิด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิด24ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เขาจะต้องทำความสะอาดร้านเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าการทำความสะอาดคงจะใช้การเช็ดถูอย่างธรรมดาพื้นคงไม่ได้ต้องมีการเช็ดถูอย่างละเอียดอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยออกมาตรการตัวนี้เพื่อให้มีเวลาที่จะต้องทำความสะอาดมากขึ้นครับผมครับคือถ้าตามประกาศที่ออกมาแบบนี้ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายไหมฮะหากว่ามีใครฝ่าฝืนหรือว่ามีการเปิดในช่วงเวลากลางคืนนะฮะคืออันนี้เราใช้อำนาจทางกฎหมายเลยนะครับในการใช้ตามมาตราใช้อำนาจตามมาตรา35ของพรบ.โรคติดต่อนะครับซึ่งจะมีโทษจำคุก1ปีหรือว่าปรับ100,000 บาทนะครับในเรื่องของอำนาจตัวนี้ถ้าเกิดคนฝ่าฝืนครับฮะอันนี้หมายถึงว่ารวมคนคือไม่ได้รวมหมายถึงคนที่ออกมาในเวลานั้นใช่ไหมฮะคือเฉพาะร้านที่มีการลักลอบเปิดถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับคือเราอย่าไปพูดเรื่องการบังคับคนออกตอนนี้อาจจะมีหลายท่านอาจจะสงสัยว่ากทม.ออกเคอร์ฟิวไหมเมื่อเช้าเราก็เห็นพาดหัวกันข่าวบางสำนักอีกแต่เช้าเลยว่ากทม.ออกเคอร์ฟิวแล้วคือคำว่าเคอร์ฟิวคือการที่คนห้ามออกจากบ้านการออกจากบ้านคือการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีโทษทางกฎหมายซึ่งกทม.เราไม่ได้มีการใช้มาตรการนี้ฮะแล้วเราก็ไม่ได้มีอำนาจในการใช้ด้วยครับดังนั้นก็คงไม่ใช่เคอร์ฟิวและการออกจากบ้านก็สามารถทำได้อยู่แต่สิ่งที่เราจะร้องขอคือเราเห็นบางจังหวัดนะครับเขาร้องขอให้ออกไม่ออกจากบ้านหลัง5 ทุ่มฮะแต่เราเนี่ยร้องขอเลยว่าให้ออกจากบ้านน้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้ไม่ออกจากบ้านสักช่วงเวลาเลยซึ่งเราขอมาตั้งแต่วันแรกนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านออกจากบ้านทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็นแล้วก็อยู่บ้านให้มากที่สุดครับผมเป็นมาตรการในการขอความร่วมมือนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งแนวทางที่น่าจะช่วยลดเรื่องของการเดินทางการเคลื่อนย้ายของประชาชนออกจากบ้านของตัวเองได้เนี่ยก็คือเรื่องของการให้บริการพวกรถโดยสารรถไฟฟ้าที่เป็นสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครมีแนวคิดพิจารณาตรงนี้ไหมคะเพราะว่าหลายเสียงยังบอกว่าโอ้คนก็ยังใช้บริการหนาแน่นเหมือนเดิมเลยอะค่ะคือเราต้องพิจารณาอย่างนี้ก่อนครับว่าคนต้องเดินทาง
เพราะว่าคนต้องยังไปทำงานอยู่แต่เราไม่สามารถบอกนะครับว่าเราไม่สามารถห้ามไม่ให้คนออกจากบ้านดังนั้นเราพร้อมครับที่จะปิดระบบขนส่งมวลชนแต่ถ้าเกิดการปิดระบบขนส่งมวลชนทำให้คนต้องเดินทางอยู่ดีแต่อาจจะไปเดินทางในรถหรือรถตู้ซึ่งจะมีการคับแคบมือพื้นที่น้อยลงนะฮะและทำให้มีโอกาสในการแพร่เชื้อมากขึ้นตัวนี้ก็ต้องระวังดังนั้นเราจึงออกมาตรการในการให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้อยู่แต่ต้องมีเรื่องของ social distance และในส่วนรถ BTS นะฮะที่กทม.ดูแลเนี่ยเราจำกัดปริมาณคนขึ้นในแต่ละขบวนเลยครับครับแล้วที่ผ่านมาเห็นผลไหมฮะเห็นผลครับเห็นผลครับก็คือคนหนาแน่นน้อยลงเยอะครับอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะฮะคนเดินทางน้อยลงนะฮะค่ะซึ่งทาง BTS ครับซึ่งทาง BTS บอกตัวเลขก็ลดลงเกือบ4 เท่าฮะจากคนปริมาณที่เดินทางแต่ละวันค่ะเดี๋ยวเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสว่าเอ๊ะหน่วยงานทั้งของรัฐบาลเองเอกชนเองบางแห่งก็จริงๆก็ยังทำงานตามปกติซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มีการทำงานที่บ้านหรือว่า work from home หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการปรับตัวเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะเรื่องแรกก็คือเรื่อง work from home นะฮะเราก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานแรกๆที่ได้มีการจัดให้คนทำงานเป็นเวรนะฮะก็คือบางคือไม่ต้องมาทำงานทุกวันใครที่ทำงานที่บ้านได้ก็คือทำงานได้ที่บ้านได้เลยแต่ในส่วนคนที่มาต้องมาทำงานที่ทำงานอยู่เนี่ยเราก็ขอให้ไม่ต้องมาทุกวันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับงานบริการประชาชนเรื่องของทะเบียนต่างๆเนี่ยเราจะบอกว่าให้ทุกคน work from home ก็ไม่ได้เพราะว่าคนก็ไม่สามารถจะมาทำบัตรประชาชนได้ถ้าเกิดพนักงานอยู่บ้านนะฮะตัวนี้เราก็ใช้อาศัยในการหลักเปลี่ยนเวรกันนะฮะไม่ต้องให้คนมาทำงานทุกๆวันดังนั้นคนที่มาทำงานก็ใช่ครับลดจำนวนคนทำงานลงแล้วก็ให้คนที่ทำงานเนี่ยก็คนที่ไม่ได้ทำงานก็ไม่ต้องมาก็ได้ครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของ social distancing หรือการเว้นระยะทางสังคมเราก็ได้มีการป้องกันตั้งแต่วันแรกฮะในการที่จะให้คนอยู่ห่างเจ้าที่มากขึ้นหรือเจ้าหน้าที่อยู่ห่างเจ้าที่กันเองในที่ทำงานด้วยครับครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะครับก็ให้ข้อมูลหลายเรื่องนี่เป็นมาตรการเบื้องต้นที่ออกมาแต่สิ่งที่สำคัญที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่พอจับใจความได้ก็คือความร่วมมือของคนกรุงเทพมหานครอันนี้สำคัญที่สุดขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าว TNN ช่อง16นะครับถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดที่กระดิ่งนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอน่าสนใจรออยู่อีกเพียบเลยครับ